ในคลิปนี้นะครับทุกอย่างบนโลกนี้จะครึ่งหัวใจหมดเลยนะครับผมนะคือไม่ว่าตัวเรามอนสเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามทีจะเหลือแค่ครึ่งหัวใจนะครับผมในคลิปนี้เราจบเกมไม่ได้นะครับโดยที่ทุกอย่างมีแค่ครึ่งหัวใจไปดูเลยครับผมเป็นไงไปฝากอะไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วน้องๆนะครับผมได้เกิดน้องๆมีครึ่งหัวใจบนโลกชีวิตจริงน้องๆจะทำยังไงแบบแค่โดนเพื่อนต่อยก็ตายแล้วอ่ะน้องๆจะรู้สึกยังไงบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะไปห้ามเอานะครับผมสิครับอยู่ผมสอนทานนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือว่าเนี่ยฮะเพียงแค่ว่าเรื่องของเรานะครับจะเหลือแค่ครึ่งหัวใจนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของเรานะฮะคือเรื่องของมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับผมจะเหลือไปแค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นนะครับผมในวันนี้เราเลยทำการจบเกมกันนะฮะโดยที่เลือดแบบว่าเหลือแค่ครึ่งหัวใจนะครับน้องๆมาดูกันดีกว่าครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้นี่คือขอทำการตัดแบบว่าตัดไม้ก่อนนะฮะภารกิจแรกของเราเนี่ยต้องมีขวานก่อนนะครับกับเตียงนะครับผมเพราะว่าที่ผมเอาเตียงมาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะฮะผมเลยต้องเอาเตียงมาทำการนำสปาพอยต์เยอะนะครับผมถ้าเกิดผมไม่ทำสปาพอยต์นี่คือชีวิตผมน่าจะแบบว่ากลายเป็นโกโก้ครันช์ไปได้เลยนะครับผมอันดับแรกตัดไม้ก่อนนะฮะตามภารกิจเดิมนะครับผมคือเราจะไม่รีบนะครับเกมนี้เพราะว่าเลือดเรามีแค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดเรารีบปุ๊บเราอาจจะกลายเป็นแบบว่าเท่าฐานทุลีไปได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นการรีบเป็นสิ่งที่ผมจะขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคอย่างเช่นตัวนี้นะครับหมาจิ้งจอกเห็นไหมทุกคนหมาจิ้งจอกเนี่ยเจ้าหมาจิ้งจอกตัวน้อยนี่นะครับผมสามารถต่อยหมาจิ้งจอกไปแค่หมัดเดียวนะครับผมเอาเฮ้ยมันเหลี่ยมผมว่ะเฮ้ยเลือดครึ่งหัวใจจริงมั้ยเนี่ยโย่โอเคครับเนี่ยประมาณเนี้ยคือต่อยหมัด2หมัดก็ตายแล้วนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับมันเลยต้องระวังอันตรายเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนเบอร์รี่ทิ่มตายทุกคนแค่เดินเหยียบเบอร์รี่ก็คือแบบตัวแตกเลยครับน้องๆโอ้โหบางทีผมว่ามันโหดเกินไปนะเกมนี้ไม่เป็นไรเหยียบเบอร์รี่ตัวแตกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมมันชักจะทำดุกันไปแล้วโอเคครับผมคิดว่าเราควรที่จะทำอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนดีกว่าครับผมอุปกรณ์เริ่มต้นของเรานะครับก็จะเป็นผมว่าทำหินก่อนดีกว่าฮะคือตอนผมคาผิดอีกแล้วคือตอนแรกผมกะว่าผมใช้อุปกรณ์หินก่อนดีกว่าครับผมเนื่องจากว่ามันอันตรายมากนะครับเราควรที่จะมีชุดเกราะเต็มยศนะฮะคือถ้าไม่มีชุดเกราะในชีวิตเราน่าจะล่มจมได้เลยนะครับน้องๆเราก็เลยควรที่จะมีชุดเกราะแบบว่าเอามาประดับบ้านประดับบารมีในชีวิตทรัพย์สินกันหน่อยนะครับคือถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนแบบว่าชีวิตผมน่าจะเอ็นเกมแล้วนี่แหละครับผมสักแป๊บก็เอ็นเกมนะฮะนะโอเคหิน8ครับผมคือหินนี่เราต้องเอาสัก9แล้วกันฮะเพื่อเป็นความศิวิไลให้ชีวิตเราสักนิดนึงนะครับผมอะไรที่ไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะครับน้องๆโอเคเรียบร้อยฮะต่อไปก็ทำขวานครับผมกับดาบครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้อุปกรณ์สุดยอดของเราก็ครบแล้วนะครับนี่เป็นเซตเลยนะครับน้องๆต่อไปครับภารกิจต่อไปคือการหาสิ่งที่เรียกว่านี่เจอละฟลินต์กำลังจะพูดเลยตามหาฟลินต์เจอพอดีโอเคครับต่อไปคือเราต้องพยายามอย่าโดนเบอร์รี่ทิมนะฮะคือถ้าเกิดเราโดนเบอร์รี่ทิมนี่คือเราเตรียมไปพบยมบาลได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่ผมพูดนะผมจะไปตรงนู้นก่อนนะฮะเห็นป่านู้นไหมผมต้องการไปทำการหาเตียงก่อนนะครับคือถ้าเกิดเรามีเตียงเนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะกดเตียงเพื่อเซฟพอยต์ไปเรื่อยๆได้นะครับน้องๆโอเคเราเอาวัวก่อนแล้วกันนะหูเบอร์รี่อีกแล้วเหรออันตรายจริงนะฮะเบอร์รี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอันตรายขนาดนั้นนะสุดท้ายนี่คือแบบเบอร์รี่นี่คืออันตรายจริงนะครับผมพูดเลยโอเคมาโผล่มาตรงนี้ครับผมแถวนี้น่าจะมีถ้ำอยู่นะครับมีถ้ำอยู่จริงด้วยครับผมแต่ถ้ำนี้เวลาลงก็ต้องระวังอันตรายหน่อยนะครับระวังตกที่สูงแหละไม่ต้องระวังอะไรหรอกซอมบี้นี่ผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับน่ากลัวจะเป็นสเกเลตันตัวเดียวเลยนะฮะเพราะว่าสเกเลตันพี่แกยิงได้ครับแล้วเราคือแบบว่าถ้าเกิดเราไม่มีโล่กันเราไม่มีอุปกรณ์ที่แบบเอาไปป้องกันนี่คือเราเตรียมกลายเป็นเท่าฐานได้เลยฮะโอ้โหโอเคครับผมขึ้นมาข้างบนนี้ครับรู้สึกว่าเราจะยังไม่เจออะไรนะครับภารกิจอย่างที่ผมบอกภารกิจตอนแรกคือต้องมีชุดก่อเหล็กเต็มยศก่อนถ้าเกิดมีชุดก่อเหล็กเต็มยศนี่คือแบบโอเคแล้วผมว่าผมพอแล้วผมพอโอเคอยู่กับชีวิตมีถังน้ำครับผมชงชิวมาได้มาต่อไปอีกฝั่งก่อนนะครับฝั่งนี้ผมไม่รู้ว่าผมไปเจออะไรนะฮะนี่เจอเหล็กอีกแล้วโคตรดีโอ้โหเหล็กเคลียร์เดียวเองตอนนี้ทำไมเหล็กผมเจอน้อยโอ้โหคิปเปอร์ครับผมน้องๆคิปเปอร์ฮะเอาไงคิปเปอร์ดิคิปเปอร์เดินมาแล้วครับจังหวะนี้เราก็ช้ำเลยครับผมน้องตีทีเดียวครับผมคิปเปอร์ลงไปนอนกองกับพื้นครับง่ายอยู่นะฮะมันง่ายครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถจับจังหวะของมอนสเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจับจังหวะมอนสเตอร์ไม่ได้นี่คือชีวิตจะซวยเอานะฮะซวยเอาน้องๆนะพี่บอกเลยโอเคเราได้เหล็กมาส่วนหนึ่งนะครับทุกคนนี่แถวนี้ครับอาหารเต็มเลยฮะอาหารโอ้โหดาบเดียวจอดครับผมน้องๆวิ่งก็ไปต่อยก็ได้นะครับจังหวะนี้วิ่งต่อยครับผมนี่ไงแกะผมเจอแกะแล้วโอเคทำนี่ก่อนดีกว่าแล้วก็แล้วกิจต่อไปของเรานะครับคือลองทำเป็นเจ้าตัวที่ขุดนะฮะที่ขุดเหล็กนะครับสำคัญนะครับผมแค่ที่ขุดเหล็กแล้วก็ที่ตัดขนแกะนะครับเรียบร้อยที่ตัดขนแกะมานี่มาเยี่ยมโอ้โหตรงนี้เลวินอันตรายครับตกไปนี่คือไม่น่าจะรอดนะฮะถึงเลือดเต็มก็ไม่รอดครับน้องๆค่อยๆปีนไปตัดขนแกะดีกว่าชึบโอ้โหบอกเลยเลวินอันตรายจะจัดเรียบร้อยครับถ้ำนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอเคเราลงมาข้างล่างนี้ก่อนดีกว่าครับผมเนื่องจากว่าในนี้มีเหล็กเยอะมากนะฮะจากที่เราดูไว้ก็คือเหล็กเยอะจัดๆเลยนะครับเราเลยจะลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคฮะเราจะเอาชุดก่อเหล็กให้เต็มยศก่อนนะครับอย่างน้อยก็คือแบบว่าโดนมอนสเตอร์ตีแบบว่าก็ไม่ค่อยเจ็บมากนะครับหรือว่าโดนแบบว่าเบอร์รี่ทิมก็อาจจะยังไม่ตายนะครับไม่งั้นนี่ผมว่าเรามีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ยอมทำชุดก่อเหล็กนะครับผมก็ตายมัน 99% อ่ะจริงๆโอเคเหล็กครบแล้วนะครับในการทำชุดเกราะก็เดี๋ยวทำชุดเกราะกันเลยดีกว่าครับผมชุดก่อเหล็กก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะทำรองเท้าไว้ด้วยนะฮะแต่ว่ารองเท้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าทองนะครับตอนที่เราไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเนเจอร์กันแล้วนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ OP กว่านะครับน้องๆชึบลงมาข้าง ล่างฮะตรงนี้เหล็กเต็มเลยครับแต่ว่าจริงๆเราออกไปนิดนึงก็ได้เนาะทำแบบอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับจะได้อุปกรณ์เหล็กเต็มยศนะครับมีอุปกรณ์เหล็กจะได้ดีกว่าอย่างน้อยก็แบบดีกว่าอุปกรณ์หินแน่นอนครับทุกคนโอเคมาอุปกรณ์เหล็กเต็มยศแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหถือว่าดีครับดีครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยต่อไปลงข้างล่างครับน่าจะต้องลงผ่านน้ำนี่นะฮะลงลึกโอ้โหนี่ไงเจอพอดีครับนี่ออฟซิเดียนครับผมแปลว่าแถวนี้มีลาวาอยู่นะครับก็ต้องเดี๋ยวเราจะทำการอุดน้ำไปก่อนดีกว่านะครับอู้แถวนี้มอนเตอร์เยอะมากนั่นไงสเกเลตันผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่ตัวอันตรายครับผมพูดเลยแต่อีกทีนึงฮะล้อมยิงมาครับเรียบร้อยปิ้งชาร์จครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอันตรายเกือบแล้วโชคดีนะที่มีชุดเกาะอยู่เห็นป่ะทุกคนผมโดนซอมบี้ตีไปทีนึงอะแต่ผมก็ยังไม่ตายนะครับถ้าเกิดผมไม่มีชุดเกาะนี่คือแบบตายไปแล้วนะฮะบอกเลยผมบอกเลยว่าชุดเกาะเนี่ยประโยชน์ครับประโยชน์นับล้านนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมไปนรกกันดีกว่าครับน้องๆตอนนี้ฮะขอวิ่งหาแถวนี้ก่อนดีกว่าเผื่อเจอเพชรนะครับอย่างน้อยจะได้มีชุดเกราะเพชรให้ใช้นี่ไงเจอเพชรจริงโอ้โหเพชรเยอะมากแถวนี้โอเคเพชรเยอะจัดๆครับน้องๆบอกเลยจะทำเกราะเพชรแน่ๆฮะอย่างน้อยจะได้ปลอดภัยครับการใช้รถใช้ถนนโอ้ซอมบี้อีกแล้วเยอะจังมาซอมบี้โอ้โหบางทีก็รู้สึกว่ามันบักๆนะครับทุกคนครับก็คือแบบว่าเราจะการตีซอมบี้ไปแล้วซอมบี้ไม่ตายนะฮะอย่างเงี้ยสเกลตันมายิงผมอีกแล้วนี่ยังไงซอมบี้ว่าบางทีมันก็บักๆจริงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับถึงมันจะบักไปเท่าไหร่ก็ตามทีแต่ผมบอกเลยว่าชิวๆครับสำหรับผมอันนี้ก็กันไว้ก่อนดีกว่าครับกันไม่ดีกว่าแก้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมทำมันเลยโอเคเรียบร้อยฮะทำแบบชิวๆครับผมน้องๆโอเคครับเราเจอเพชรกันอีกแล้วฮะจังหวะนี้เพชรคือเยอะมากๆครับผมน้องๆโอ้โหเพชรอีกแล้วเพชรเยอะมากร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาครับจังหวะนี้ครับน้องๆมาทำนี่ก่อนเลยครับชุดเกราะครับผมจะได้แบบป้องกันสูงโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปนี่เลยแล้วกันนะฮะเราจะไปนรกกันเลยดีกว่านะครับแต่จริงอยากได้ทองก่อนมาทำรองเท้าอ่ะมันจะได้แบบปลอดภัยขึ้นมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องการมันจริงๆก็ได้นะครับทุกคนมาถึงเวลาครับทำอุปกรณ์กันแล้วน้องๆอุปกรณ์ที่ทำอย่างยากโอเคเรียบร้อยฮะต่อไปครับภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราเป็นที่ต้องต่อนี้ขึ้นไปข้างบนฮะนี่โอ้โหทำเราว่าแบบรวดเร็วเฮ้ยต่อพลาดวะต่อพลาดวะเฮ้ยน้องๆตรงนี้พี่ต่อพลาดวะเราว่าไปก่อนเราว่าไปก่อนกันเหนียวโอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ทำการวางประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในที่เราใช้เวลาโคตรนานในการวางประตูนะครับไปนรกกันดีกว่าครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่านรกนี้น่าจะยากสุดๆนะครับเนื่องจากว่ามีเลือดแค่ครึ่งหัวใจเกิดมาในที่ที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอุ้ยเปิดมาเจอป่าหมูแล้วป่ะก็ดีอยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยโอเคครับบาสเตียนครับผมโหผมว่าเชนทอนมันแหลกผมปรับไปได้ที่แทงโคตรสูงเอาล่ะงานนี้งานไม่หมูครับแต่หมูเยอะบอกเลยงานนี้งานไม่หมูนะครับผมแต่หมูเยอะฮะบุกบาสเตียนครับภารกิจที่ผมชอบไม่ได้ใส่หูฟังก็เล่นได้เห็นป่ะหมูพวกนั้นมันคือมันแบบว่าโดนเราต่อยหมัดเดียวก็คือตายกันหมดแล้วนะฮะจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยครับผมเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะฮะคือแค่วิ่งชาร์จหมูก็ตายแล้วครับยกเว้นไอ้พวกตัวยิงธนูเนี่ยผมบอกเลยอันตรายสุดโอ้มาไอ้นุ่มบัดเมาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไม่บอกเลยครับต้องซัดมันก่อนนะผมคือมันเหมือนแบบวันฮิตเคโอทุกตัวทุกคนแต่ว่าก็วันฮิตเคโอเราได้เหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือว่ามันให้อารมณ์แบบใครเปิดก่อนได้เปรียบทุกคนเข้าใจปะมันเลยดูแบบอันตรายขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเน้นแบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับไม่ใช่แค่เราแต่เป็นไม่ใช่แค่เราเปิดนะครับหมายถึงหมูเปิดเราก็ตายได้นะครับน้องๆโอ้แต่ที่นี่ดูดีฮะบอกเลยว่าดูดีใช้ได้ครับบาสเตียนที่นี่แถวน้องนั้นมีกล่องอีกอันนึงผมใส่อุปกรณ์ทองก่อนดีกว่าไหมจะได้แบบมันจะได้ไม่ต้องมาวิ่งชาร์จผมเยอะถ้าเกิดผมไม่ใส่เนี่ยมันจะวิ่งชาร์จผมทันทีเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดผมใส่เนี่ยคือแบบว่าถึงแม้ว่าผมจะอยู่ใกล้ๆมันแต่ถ้าเกิดผมจะไม่เปิดกล่องมันจะไม่วิ่งชาร์จเรานะครับเห็นปะมันจะไม่ชาร์จเรานะครับผมเราจะมีสิทธิ์เปิดมันก่อนเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะถ้าเกิดมันไม่ชาร์จเราอย่างงี้ซึ่งตอนนี้ก็ขอหีบก่อนแล้วกันนะของเยอะอยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เลยอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดก่อนเราจะได้เปรียบอย่างนี้ครับผมโอเคต่อไปลงไปข้างล่างจะลงไงดีเรือแล้วกันเนาะภารกิจเรือนี่เป็นอุปกรณ์หลักครับต้องใช้ทุกให้เป็นประโยชน์ทุกย่างก้าวนี่ไงหมูตายอีกตัวนึงเอ้ยหมูมาดิมากินหมูก็มาเหอะครับจังหวะนี้โอเคค่อยๆลงนะจ๊ะโอ้โหไม่ค่อยแล้วจังหวะนี้ทุบอันนี้ก่อนครับอันตรายเหลือเกินเนี่ยตัวบอสเลยเนี่ยบอกเลยนะบอสที่แท้จริงครับ truly boss นะฮะนี่ครับผมเรียบร้อยในกล่องว้าวฟรีเฮ้ยของในกล่องโกงไปปะเนี่ยโว้ถ้าของให้ผมมาขนาดนี้นะสวยเสร็จโจนในน้องเลยโอ้โหพี่ครับน้องๆครับทุกคนเราได้ของในกล่องมาแบบพี่มหาศาลแต่ผมว่าที่ยากสุดน่าจะเป็นเบรสนะครับเบรสเนี่ยคืออะไรที่ผมคิดว่าน่าจะฮาร์ดคอร์กอไก่ที่สุดแล้วคือมันยากนะทุกคนแต่ว่ามันก็โอเคอยู่เลยนะมันก็ไม่ได้ยากมันยากแล้วจริงโอ้โหขอมึงให้ฮาร์ดคอร์กอไก่เหลือเกินแล้วผมจะไปทำชุดก่อนทำไมเนี่ยเอาไปหลอมเอาไปคราฟกลับแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับไปออกที่นี่กันดีกว่าทุกคนเจ้าหมูสองตัวป่ะโอเคผมทำนั่นเลยแล้วกันผมแลกเลยแล้วกัน แลกแบบชิวๆฮะแลกแบบชิวๆครับเราจะแลกน้องตรงนี้นะฮะนี่เราจะโยนทองไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องตกไปไกลนะครับผมให้ทองมันอยู่แค่ตรงนี้พอนี่โอเคหมูตอนนี้หมูก็จะไม่ตกนะฮะแล้วเราก็จะแลกแบบชิวๆได้นะครับทุกคนแลกแบบชิวๆชิวๆอะไรเนี่ยจะขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยจะขึ้นมาทำไมเนี่ยเอาของมาก่อนโอ้ยเดอร์เพลได้ละโอเคเดอร์เพลได้ละหล่อเท่ครับผมตอนนี้เดอร์เพลเริ่มได้มาแล้วครับเดอร์เพลนี่รับซับล้ำซ้ำเหลือเกินไปไหนเนี่ยเราอะเดอร์เพลอีกแล้วครับบอกเลยครับช่วงนี้รับซับล้ำซ้ำหินธรรมดาเอาไปหมูเอาไปแลกกันบอกเลยว่าหมูบาสเตียนนี่เกิดถ้าเกิดเราฆ่าตัวหมูแบบไอหมูโหดได้อะหมูพวกนี้ก็จะแบบเป็นแค่หมูแลกของเฉยๆก็คือหมูชิวๆทุกคนมันก็จะใช้แบบให้แบบเราเล่นแบบชิวๆนะฮะถ้าเกิดเราฆ่าตัวนั้นได้แล้วแต่สิ่งที่ผมควรทำอันดับแรกเลยคือธนูกับลูกธนูเว้ยน้องจะได้แบบเอาไปยิงใส่มอนเตอร์ทีเดียวตายได้นะครับทำกันเลยดีกว่าครับผมจังหวะนี้โอเคครับโอ้ยเอ็นเดอร์เพลนี่ไม่แทบไม่ให้เลยตอนแรกก็ให้อยู่นะตอนนี้หายหัวแล้วย่อเอ็นเดอร์เพลครบแล้ว16 อัน16 อันก็พอแล้วครับเพราะเราไม่มีทางปลาเอ็นเดอร์เพลนะครับถ้าเกิดปลาทีนึงคือแบบว่าผมน่าจะกลายเป็นโก้คันไปเลยนะครับคือหายไปเลยทุกคนนะจริงๆคืออยากรอลูกขนูด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งลูกขนูนี่คือเรามีขนไก่เยอะละเดี๋ยวค่อยไปนั่นก็ได้เดี๋ยวค่อยไปใช้วิทยายุทธเทรดเราก็ได้เทรดขนไก่กับเอาขนไก่กับเฟซมารวมกันปะนี่แหละคือความยากนะฮะเราต้องหาทางเอาตัวรอดจากที่นี่ให้ได้นะครับน้องๆค่อยๆไปค่อยๆไต่ค่อยๆไต่นะหนูกระดึบทีละกระดึบแล้วกันเนาะตึ๊บทางนี้โอเคตึ๊บเบี่ยงข้างครับตึ๊บเบี่ยงข้างมาครับผมน้องๆโอเคเดี๋ยวเบรกอันนึงตัวหนึ่งเฮ้ยพลาดสักนัดจะได้จบแม่ยิ่งอันตรายอยู่ด้วยไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่นะฮะอยากกันว่าไม่ได้อะไรกันไฟมาโวยละงานนี้สเกลตันอีกอะไรเนี่ยเฮ้ยเกินอะไรเนี่ยโดนยิงไม่ตายเฮ้ยเกินเราเกินแม่อยู่ดีๆนี่เหลี่ยมผมเฉยเลยโดนยิงไม่ตายคนอื่นยิงตายกันหมดก็เป็นสเกลตัวเดียวเฮ้ยสักไม่สเกลยิงไม่แม่มันตายสเกลเลยตันโอ้โหสเกลนี่มันตัวที่แบบผมว่ามันโกงมากนะมันตีทีเดียวมันตีไม่ตายทุกคนมันต้องตี2ทีอะทุกคนแต่ว่ามันตีเราทีเราตายโอ้โหแบบโคตรขี้โกงอะตัวเนี้ยบอกเลยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแพ็กมันน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคกับผมละกะสเกลตันเนี่ยเฮ้ยบอกเลยสเกลตันนี่คือตัวโคตรขี้โกงครับอภิมหาโกงจัดๆโอ้โหถ้ามันโกงขนาดนี้นะตายอันนี้ก็ตายสเกลตันนี่คือ2ทีตายหมดนะครับแต่ตัวอื่นนี่คือทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะบอกเลยว่าตัวโกงชิบเป่งเลยขอวิ่งหาเบสก่อนแล้วครับจังหวะนี้ไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วเว้ยฮึบโอเคครับผมเมื่อเรากลับมาครับโลกปกติเกิดมาที่นี่อีกแล้วไม่ชอบเลยไม่ชอบกินหน้ามึงนี่แหละที่นี่ก็น่าเกลียดเลยเคปาครับอ่ะให้เราไปทางนี้นั่งเรืออีกแล้วผมต้องเรือหางยาวแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเรือหางยาวกันอย่าลืมนะครับว่าเราต้องทำภารกิจสำคัญก่อนนั่นก็คือการขุดเฟรนนะครับแต่เดี๋ยวเฟรนไม่หาแถวนู้นก็ได้ไปดีกว่าทุกคนนั่งเรือหางยาวอีกแล้วโอ้โหใช้เวลาเป็นโยดกว่าจะถึงตอนนี้เราไปดูนะครับว่ามังกรเนี่ยมันจะเหลือเลือดแค่หัวใจเดียวหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ซิวฟิตไม่ใช่หัวใจเดียวแน่ๆโคตรยากมามังกรที่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะตอนนี้ถังน้ำนี่คือไม่มีเลยนะครับผมคิดว่ามังกรหัวใจเดียวเว้ยแต่ผมดูจากเลือดมันทำไมเลือดมันมี2แถบทุกคนเห็นไหมข้างบนเนี่ยเห็นไหมเลือดมันมี2แถบเฮ้ยเลี่ยมผมมันได้มังกรผมว่ามังกรเลี่ยมผมแหละคือมันบอกว่ามอนสเตอร์ทุกตัวจะมีเลือดแค่หัวใจเดียวไม่ใช่หรอดัตต์แพ็กตัวนี้ผ่านดัตต์แพ็กเลี่ยมกูแล้วงานนี้เอาไงดีครับน้องๆผมเจอดัตต์แพ็กเลี่ยมว่ะเฮ้ยจะเลี่ยมผมวันนี้ไม่ได้นะน้องๆนะโอเคฮะวันนี้เดี๋ยวเราทำสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเรือก่อนดีกว่าฮะเพื่อการป้องกันอันตรายจากสิ่งที่เรียกว่าไอตัว Enderman เราจะลองตี Enderman ดูนะฮะ Enderman นัดเดียวตายครับผมโอเคเรามีไอเทมเรือแล้วมาถึงเวลาตบมังกรกันแล้วครับจังหวะนี้ไหนมังกรผมวะมังกรหายไปไหนนี่เจอมังกรแล้วทุกคนลองยิงมานัดหนึ่งนะฮะยิงไปผมว่ามันหลอกผมแล้วล่ะเฮ้ยตกผมว่าตัวเกมมันน่าจะโกหกผมสักนิดนึงแหละเฮ้ยตัวเกมผมว่าไอเกมสี่เหลี่ยมนี่มันจะไม่ได้เหลี่ยมแค่เกมแล้วเอ้าเรื่องหัวใจเดียวจริงด้วยเดี๋ยวที่เหลือมังกรก็ระเบิดไปแล้วนะครับจังหวะนี้น้องๆเรียบร้อยครับผมมังกรกลายเป็นโก้คันไปซะมันดินเลยวนขึ้นมาโอเคครับผมตอนนี้มังกรก็ตายแล้วนะครับเรียบร้อยสรุปก็คือมังกรก็มีเลือดเดียวนะครับเราจะลองวิเทอร์ดูนะฮะวิเทอร์มีเลือดเดียวหรือเปล่าเรามาดูกันโอเคครับวิเทอร์โอเคครับวิเทอร์โดนหัวหนึ่งโดนนัดเดียวก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคือไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่มันโหดแค่ไหนนะครับเอาการ์เดียนมาก็ได้เราเอาเอลเดอร์การ์เดียนมาเอาเอลเดอร์การ์เดียนฮะเรื่องการนี้ทีเดียวก็ตายนะครับคือไม่ว่าคุณจะตัวมันจะโหดแค่ไหนนะฮะคือนัดเดียวก็ตายหมดนะครับน้องๆคือไม่ว่าคุณจะโหดแค่ไหนนะครับโดนนัดเดียวก็ตายหมดนะครับน้องๆครับโอเคครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ไปโหลดมาเล่นได้นะครับบอกเลยว่าความยากสุดๆนะครับผมคือถ้าเกิดผมไม่ลงนัดแพ็กโกงนี่คือแบบแทบชนะไม่ได้นะครับบอกเลยว่ายากโคตรๆนะครับน้องๆแค่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะจ๊ะไปละบายฝากกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์หน่อยนะครับผมช่วงนี้วิวตกมากแต่ไม่เป็นไรพี่สู้ต่อไปครับเจอทุกคนบาย